สวัสดีครับตอนที่27ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบผ่อนปรนเกินสืบเนื่องสำหรับวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยทราบถึงระเบียบวิธีทำซ้ำแบบผ่อนปรนเกินสืบเนื่องและผู้เรียนยังสามารถใช้ระเบียบวิธีนี้นะครับในการประมาณค่าผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นได้ซึ่งต่อไปนี้นะครับผมก็จะขอเรียกระเบียบวิธีทำซ้ำแบบผ่อนปรนเกินสืบเนื่องว่าระเบียบวิธี SOR นะครับสำหรับระเบียบวิธี SOR นี้นะครับเราจะใช้สมการสตาร์ซึ่งแสดงได้ดังนี้นะครับ xi new เท่ากับ w คูณ xi new บวกกับ1ลบ w คูณ xio โดยที่ w นะครับคือค่าเวทเราเรียกว่าค่าถ่วงน้ำหนักนะครับโดยที่ค่า W นี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง2สำหรับ XI new ความหมายก็จะหมายถึง XI ค่าใหม่ที่ได้จากการคำนวณนะครับในการทำซ้ำและ XIO ก็จะเป็นค่าเก่าที่ได้จากการทำซ้ำเช่นเดียวกันระเบียบวิธี SOR นี้นะครับเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างระเบียบวิธีของยาโคบีและระเบียบวิธีของกาสไซเดลนะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราให้ W นะครับเท่ากับ1เพราะฉะนั้นในสมการนี้ก็จะกลายเป็น XI new เท่ากับ XI new ซึ่งก็จะไปตรงกับระเบียบวิธีของกาสไซเดลนะครับว่าถ้าเราจะคำนวณหาค่าของ XI ตัวใหม่เราสามารถใช้ค่าของ XI ตัวใหม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราให้ W นะครับเท่ากับ0สมการนี้นะครับก็จะกลายเป็น XI new เท่ากับ XIOซึ่งก็จะหมายถึงว่าถ้าเราจะคำนวณหาค่าของ xi ตัวใหม่เราต้องใช้ค่าของ xi ตัวเก่าทั้งหมดซึ่งก็จะตรงกับระเบียบวิธีของจาโคบีนั่นเองสำหรับค่าถ่วงน้ำหนักนะครับหรือว่า w นี้ถ้าค่า w มีค่าอยู่ระหว่าง1ถึง2เราจะเรียกระเบียบวิธีนี้ว่าผ่อนปรนเกินหรือว่า over relaxation ซึ่งเป็นการเพิ่มอัตราการลู่เข้าของการทำซ้ำนั่นเองและถ้าเราให้ W มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1เราจะเรียกระเบียบวิธีนี้นะครับว่าผ่อนปรนต่ำหรือว่า under relaxation ซึ่งจะช่วยให้ผลลัพธ์ที่กำลังจะลู่ออกให้กลับมาลู่เข้าได้นะครับต่อไปเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการใช้ระเบียบวิธี SOR ในการประมาณคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นเรามาพิจารณาระบบสมการเชิงเส้น3สมการ3ตัวแปรดังนี้นะครับถ้าผู้เรียนพอจำได้ระบบสมการนี้เป็นระบบสมการเดิมที่เราเคยใช้ระเบียบวิธีของจาโคบีและกาสไซเดลในการหาคำตอบมาแล้วนะครับโดยที่ระบบสมการเชิงเส้นนี้มีผลเฉลยแม่นตรงหรือว่า exact solution คือ x1 เท่ากับ3 x2 เท่ากับลบ 1.5 และ x3 เท่ากับ4นะครับค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้หรือว่าแอปซิลอนเราก็ยังคงให้มีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ7เหมือนเดิมสำหรับระเบียบวิธี SOR นี้นะครับเราต้องมีการกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักหรือว่า W มาด้วยนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เราจะขอใช้ W มีค่าเท่ากับ 1.1 ในการหาคำตอบขั้นตอนแรกเรายังคงเริ่มต้นเหมือนกับระเบียบวิธีอื่นๆนะครับโดยการจัดรูปสมการเราจะให้สมการที่1นะครับเป็นของตัวแปร x1 สมการที่2เป็นของตัวแปร x2 และสมการที่3เป็นของตัวแปร x3 เราก็จะได้รูปแบบของสมการเป็นดังนี้นะครับจากนั้นเราจะมาใช้สมการของระเบียบวิธีใหม่นี้กันนะครับเราจะใช้สมการ xi new เท่ากับ w คูณ xi new บวกกับ1ลบ w คูณ xio นะครับเมื่อเราแทนค่า W ลงไปด้วยค่า 1.1 แล้วสมการนี้ก็จะกลายเป็น XI new เท่ากับ 1.1 XI new ลบ 0.1 XIO ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาหารูปแบบการทำซ้ำสำหรับตัวแปรแต่ละตัวกันนะครับเรามาเริ่มต้นที่ X1 ก่อน X1 ตัวใหม่จะต้องคำนวณจาก 1.1 คูณ X1 ตัวใหม่ลบด้วย 0.1 คูณด้วย x1 ตัวเก่าแต่เนื่องจากว่าในการคำนวณหาค่าของ x1 ตัวใหม่จะต้องใช้ค่าของ x2 และ x3
เนื่องจาก x2 และ x3 ยังไม่มีการคำนวณในครั้งใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ x2 และ x3 ตัวเก่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รูปแบบการทำซ้ำสำหรับ x1 ได้ดังสมการที่1นี้นะครับต่อไปรูปแบบการทำซ้ำของ x2 ตัวใหม่เราจะใช้สมการคือ 1.1 คูณด้วย x2 ตัวใหม่ลบด้วย 0.1 คูณด้วย x2 ตัวเก่าเนื่องจาก x2 ตัวใหม่ที่เราจะใช้ในการคำนวณ นะครับเราต้องใช้ x1 แล้วก็ x3 และ x1 ที่เราจะใช้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการคำนวณ x1 ตัวใหม่มาแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ x1 ตัวใหม่ในการคำนวณหา x2 ตัวใหม่ได้เลยนะครับส่วน x3 ยังไม่มีการคำนวณหาค่า x3 ตัวใหม่เพราะฉะนั้นเรายังคงใช้ x3 ตัวเก่าได้อยู่สรุปนะครับเราก็จะได้รูปแบบการทำซ้ำของ x2 ดังแสดงนี้นะครับทำนองเดียวกันกับรูปแบบการทำซ้ำของ x3 เราจะได้ว่า x3 ตัวใหม่ต้องเท่ากับ 1.1 คูณ x3 ตัวใหม่ลบกับ 0.1 คูณ x3 ตัวเก่าและเนื่องจากว่า x3 นะครับในการคำนวณตัวใหม่นั้นเราต้องใช้ค่าของ x1 แล้วก็ x2 และสังเกตเห็นว่า x1 และ x2 เรามีการคำนวณค่าใหม่มาแล้วเพราะฉะนั้นในการคำนวณค่า x3 ตัวใหม่เราสามารถใช้ค่าของ x1 ตัวใหม่และ x2 ตัวใหม่ในการคำนวณหาค่า x3 ตัวใหม่ได้เลยผู้เรียนสังเกตไหมครับว่าระเบียบวิธีของ SOR นี้เป็นระเบียบวิธีที่ผสมผสานกันระหว่างระเบียบวิธีของกาสไซเดลแล้วก็ระเบียบวิธีของจาโคบีนะครับหลังจากที่เราได้รูปแบบการทำซ้ำของตัวแปรทั้ง3เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนการทำซ้ำได้เลยนะครับโดยที่เราก็ยังคงจะทำขั้นตอนเหมือนกับระเบียบวิธีของจาโคบีและกาสไซเดลนะครับโดยที่เราเริ่มต้นให้ค่า k เท่ากับ0และกำหนดค่าคาดเดาเริ่มต้นหรือว่าinitial guess นะครับในที่นี้เราจะเริ่มต้นที่ x1 x2 x3 มีค่าเท่ากับ0จากนั้นนำค่า x1 x2 x3 ที่กำหนดไว้เป็นค่าคาดเดาเริ่มต้นนะครับแทนลงไปในรูปแบบการทำซ้ำนะครับทั้ง3สมการเราก็จะได้ค่า x1 x2 x3 ในรอบที่1ดังนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาตรวจสอบการลู่เข้าโดยการคำนวณหาค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของ xi แต่ละตัวนะครับซึ่งในนี้เราจะเห็นว่าค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของ x1 x2 และ x3 มีค่าเท่ากับ1ซึ่งยังคงมากกว่า10ยกกำลังลบ7ดังนั้นเราจึงต้องทำซ้ำต่อในรอบที่2จากการทำซ้ำในรอบที่1มาแล้วนะครับเราก็จะได้ค่า x1 เท่ากับ 2.530x2 เท่ากับลบ 1.711 และ x3 เท่ากับ 3.988 และเมื่อเราทำการแทนค่าต่างๆนะครับลงไปในการทำซ้ำในรอบที่2เราก็จะได้ค่าในรอบที่2ดังแสดงดังนี้นะครับเช่นเดิมเราจะไปทำการตรวจสอบการลู่เข้าโดยการคำนวณค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของ x1 x2 และ x3 ซึ่งเราจะยังคงสังเกตว่าค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของแต่ละตัวแปรนะครับก็ยังคงมีค่ามากกว่า10ยกกำลังลบ7อยู่ดังนั้นเราก็ต้องคำนวณต่อในรอบที่3จากการทำซ้ำในรอบที่3นะครับก็ยังพบว่ายังคงมีค่าคลาดเคลื่อนที่สูงอยู่นะครับเราจึงทำซ้ำต่อไปเรื่อยๆถ้าเราทำซ้ำทั้งหมด13รอบนะครับผลที่ได้ในแต่ละรอบแสดงได้ดังตารางนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าค่าผิดพลาดสัมพัทธ์นะครับในรอบที่13มีค่าน้อยกว่า10ยกกำลังลบ7ทุกๆ xi นั่นหมายความว่าผลลัพธ์ของเราลู่เข้าแล้วผู้เรียนจะสังเกตเห็นนะครับว่าค่าของ x1 x2 และ x3 ในรอบของการทำซ้ำในรอบที่13มีค่าใกล้เคียงกับผลเฉลยแม่นตรงคือ x1 เท่ากับ3 x2 เท่ากับลบ 1.5 และ x3 เท่ากับ4แล้วนะครับจากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับเป็นตัวอย่างของการใช้ระเบียบวิธี SOR นะครับในการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น
ดยการใช้ค่า W มีค่าเท่ากับ 1.1 ผู้เรียนลองทดลองปรับค่า W ให้เป็นค่าอื่นดูนะครับเช่น 0.5 หรือ 1.5 แล้วสังเกตจำนวนรอบของการลู่เข้าว่ารอบของการลู่เข้ายังคงมีค่าน้อยอยู่หรือไม่และผู้เรียนสามารถเปลี่ยนค่าคาดเดาเริ่มต้นเป็นค่าอื่นๆได้นะครับแล้วก็สังเกตจำนวนรอบของการลู่เข้าได้เช่นเดียวกันผู้เรียนอภิปรายผลด้วยนะครับว่าผลที่เกิดขึ้นเราสรุปได้อย่างไรสำหรับในตอนนี้นะครับผู้เรียนได้ทราบถึงระเบียบวิธีของ SOR เรียบร้อยแล้วนะครับและผู้เรียนยังสามารถใช้ระเบียบวิธีนี้ในการหาผลเฉลยโดยประมาณของระบบสมการเชิงเส้นได้เช่นเดียวกันนะครับในตอนถัดไปเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธี SOR นี้กันสำหรับในตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ